ฮัลโหลๆๆ1 2 3 4ได้ยินไหมครับทุกท่านครับฮัลโหลๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจที่นี่นะครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผมจากการที่ผมได้ Facebook Live ในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยข้อหาที่ยัดเยียดให้ผมนะครับก็คือการกระทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14และการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทุกท่านครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดของเจตนาของเราก็คือพวกเราสนับสนุนให้มีการเจรจาต่อรองวัคซีนกับบริษัทต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยได้มีวัคซีนที่ดีใช้ในจำนวนที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับดังนั้นเราให้กำลังใจบุคลากรไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังดำเนินการเจรจาวัคซีนจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องตรงนี้หนำซ้ำเรายังสนับสนุนเรายังให้กำลังใจเสียด้วยซ้ำพวกเรานะครับพวกเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วและจริงๆอดีตเพื่อนร่วม งานของผมสสพรรคก้าวไกลหลายคนก็ได้นำเสนอเรื่องการจัดหาวัคซีนตั้งแต่มีการนำพรกเงินกู้1ล้านล้านเข้าสู่สภาเมื่อไตรมาสที่2ของปีพ.ศ. 2563อีกด้วยดังนั้นพวกเราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่กำลังเจรจาเรื่องนี้อยู่ในตอนนี้แต่ทุกท่านครับประเด็นที่ทำให้ผมต้องออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนะครับคือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอันดับที่1ประเทศไทยตอนนี้จัดหาวัคซีนที่มีความชัดเจนแล้วได้เพียง 21.5% ของจำนวนประชากรอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้มาจากไหนครับมาจาก AstraZeneca เป็นจำนวน26ล้านโดสมาจาก Sinovac เป็นจำนวน2ล้านโดส 21.5%แน่นอนที่สุดมีความพยายามที่จะเจรจาต่อรองกับ Sinovac เพิ่มมีการพยายามที่จะขอซื้อจาก AstraZeneca เพิ่มนะครับโดยมีมติครม.ที่ออกมาต้นปีแต่ตัวที่ขอเพิ่มทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตัวที่มีความชัดเจนมากที่สุดที่จับต้องได้จริงๆมีเพียงแค่ 21.5% ของจำนวนประชากรข้อเท็จจริงข้อที่2ที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยก็คือประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนประเทศอื่นเขาเริ่มกันไปแล้วนะครับเร็วที่สุดตอนนี้คือประเทศอิสราเอลอันดับ2คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ3คืออังกฤษและอันดับ4คืออเมริกาใกล้เคียงกันอังกฤษกับอเมริกาตอนนี้นะครับและข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือหลายๆประเทศทั่วโลกกลยุทธ์ในการจัดหาวัคซีนให้กับประชากรมีกลยุทธ์ที่ซื้อจากหลากหลายบริษัทซื้อจากหลากหลายบริษัทนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันสำคัญยังไงครับทุกท่านผมยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้มันสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกท่านครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าประเทศไทยจัดซื้อจัดหาวัคซีนได้ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในจำนวนที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วฉีดช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของเราการมีวัคซีนนี่มันเหมือนอะไรรู้ไหมครับพอวัคซีนเริ่มผลิตเริ่มใช้งานได้เริ่มมีประสิทธิผลนี่มันเหมือนอะไรทราบไหมครับมันเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับเราเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วมีวัคซีนแล้วเราจะหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจชะงักชะงันที่เกิดจากโควิดได้แล้วมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่อย่าลืมนะครับเรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่เรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่ต่อให้มีแสงสว่างในอุโมงค์แต่วันนี้เรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่ตราบใดก็ตามที่ไม่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ป็นจำนวนมากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้เรายังอยู่ในความมืดมิดเรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่ดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้ปฏิเสธมันไม่ได้เลยหลายประเทศซีเคียววัคซีนหรือจัดซื้อจัดหาวัคซีนได้มากกว่าจำนวนประชากรบางประเทศเป็น 100% ของประชากรบางประเทศ 200% ของจำนวนประชากรบางประเทศ 400% ของจำนวนประชากรแล้วขณะที่ของเรา 21.5% ของจำนวนประชากรอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เรายังไม่ได้เริ่มฉีดต่างประเทศก็เริ่มฉีดไปแล้วความเสียหายคืออะไรครับทุกท่านความเสียหายก็คือถ้าประเทศไหนสร้างภูมิคุ้มกันได้เสร็จก่อนก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูประเทศจากโควิดได้เร็วกว่าคนอื่นนักท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วกว่าประเทศอื่นการเจรจาธุรกิจต่างประเทศการเจรจานำเข้าส่งออกจะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นประชาชนจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเร็วกว่าคนอื่นประชาชนวันนี้ทุกท่านก็เห็นสิ่งที่ผมเห็นเดือดร้อนกันทั่วหน้าถ้าฉีดวัคซีนช้าไป6เดือนประชาชนต้องทนอีก6เดือนนะครับแล้ว6เดือนที่ฉีดวัคซีนช้าไปอาจจะเกิดรอบ3รอบ4รอบ5ขึ้นก็ได้ไม่มีใครรู้มีแต่ความไม่แน่นอนเต็มไปหมดประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวประชาชนจะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติไม่ได้เลยถ้าเราฉีดวัคซีนไม่เร็วเพียงพอนี่คือความเสียหายทางเศรษฐกิจครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราต้องออกมาบอกรัฐบาลต้องออกมาพูดว่าทำไมพวกเราต้องออกมาพูดกับประชาชนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกท่านครับหลักใหญ่ใจความที่พวกเราพูดถึงนั่นก็คือความชัดเจนว่าวันนี้เรามีดีลวัคซีนที่ทำกับ AstraZeneca อย่างเป็นทางการขนาดใหญ่ดีลเท่านั้นและที่สำคัญก็คือดีลนี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทเอกชนมันก็ต้องเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทเอกชนก็ต้องเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรทุกท่านครับลองคิดตามผมดูนะครับลองจินตนาการตามผมดูปิดชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ออกไปบริษัทนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมหาศาล600ล้านบาทเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนแล้วภายหลังมีการเปลี่ยนเพิ่มจำนวนเงินจาก600ล้านบาทเป็น 1,400 ล้านบาทด้วยจากเอกสารนะครับแล้วประชาชนไม่สมควรจะตรวจสอบหรือครับว่าดีลที่เกิดขึ้นมีความปกติไหมเหมาะสมมากที่สุดไหมเพราะเงินที่เอาไปสนับสนุนบริษัทนี้มาจากภาษีของประชาชนแล้วมันก็ปรากฏชัดจากเอกสารที่พวกเราดูว่า3ก้อน3ดีลไม่ใช่3ดีลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเอกเทศเราพูดถึงอะไรบ้างครับ1ก็คือ AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์1ขาขาที่2ก็คือ AstraZeneca กับรัฐบาลไทยอีก1ขาขาที่3ก็คือรัฐบาลไทยที่ให้เงินสนับสนุนกับสยามไบโอไซส์อีก1ขานี่คือ3ขา3ก้อนใหญ่ๆ3ก้อนใหญ่ๆนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเอกเทศแต่มันคือดีลเดียวกันที่มันมีการพูดคุยเจรจาร่วมกันผมคิดว่าอันนี้เอกสารตรงนี้ยืนยันชัดว่ามันเจรจามีความเกี่ยวโยงกันและที่สำคัญที่สุดก็คือวัคซีนที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้มาจากภาษีของประชาชนรัฐบาลไทยสั่งซื้อวัคซีนกับ AstraZeneca AstraZeneca สั่งบริษัทจ้างสยามจ้างบริษัทสยามไบโอไซน์ให้ผลิตวัคซีนนี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้ทุกท่านครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าเวลาพวกเราทำงานเนี่ยเราตรวจสอบการใช้เงินที่มาจากภาษีของประชาชนกับทุกบริษัทที่เป็นเอกชนนะครับบทบาทของผมบทบาทของอนาคตใหม่และบทบาทของเพื่อนร่วมงานของผมที่ย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกลในตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ผ่านมาก็ชัดเจน
ผมพูดผมวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่เอื้อประโยชน์ให้กับคิงพาวเวอร์ไม่รู้กี่ครั้งในสมัยที่ผมยังดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของปีที่แล้วอยู่เราก็พูดถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนในกรณีรถไฟฟ้าสายสีทองไม่หรอกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราตรวจสอบการใช้ภาษีของประชาชนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งทำมาเราทำมาตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเรามีความเชื่อได้ว่าที่ผมบอกว่า3สัญญาก้อนใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เจรจาอย่างเป็นเอกเทศกันก็เพราะเอกสารทั้งหมดที่เรามีมันชี้ไปในทางนั้นมันชี้ไปว่าไม่มีการคัดเลือกไม่มีเอกสารของราชการทั้งหมดไม่มีตรงไหนบอกเลยว่ามันมีการคัดเลือกมันมีการเปรียบเทียบดังนั้นมันจึงต้องตั้งคำถามครับทุกท่านครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อพวกเราตั้งคำถามกับการที่ประเทศไทยได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมจากที่ครอบคลุมจำนวนประชากรได้น้อยและได้ฉีดช้ารัฐบาลมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมโดนครับนี่คือสิ่งที่ผมโดนถูกรัฐบาลฟ้องว่ากระทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทุกท่านครับมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูคุณประยุทธ์พยายามปิดเบือนประเด็นทุกครั้งเมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานหรือการทำงานที่ผิดพลาดของเขาคุณประยุทธ์ยกสถาบันพระมหากษัตริย์มากบเกลื่อนความผิดพลาดความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของตัวเองมาตลอดโดยอ้างว่าจงรักภักดีโดยอ้างว่าตัวเองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเหตุนี้ไม่ใช่เหรอครับที่ทำให้ณวันนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่มีคนจำนวนมากตั้งคำถามกับสถาบันพระมหากษัตริย์และกรณีนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชัดเจนแล้วคนที่ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนไม่ใช่ผมนะครับก็คือคุณประยุทธ์นั่นเองผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ครับมาแล้วเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ได้รับพระมหาวุฒิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประทานให้บริษัทสยามเบอร์ไซด์ซึ่งเป็นบริษัทในพระนามไม่ใจนะครับในพระนามพิไทยให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับต้องมีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างๆเราต้องเตรียมความพร้อมมีไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องการแถลงข่าวของคุณประยุทธ์เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทุกท่านครับคำถามก็คือการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลนะครับแต่กลับถูกยัดเยียดคดีแบบนี้มันเป็นธรรมหรือไม่ทุกท่านครับถามว่าต่อไปใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะโดนการใช้คดีปิดปากอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ผมคิดว่าพวกเราในฐานะพลเมืองไทยที่พวกเราเป็นส่วนมีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศนี้ร่วมกันทุกคนต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าตกลงการวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์และรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจคือการไม่จงรักภักดีหรือเปล่าคือการเป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะครับผมคิดว่าพวกเราต้องในสังคมไทยทั้งสังคมต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้
ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้เวลาที่เหลือขอเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับสอบถามคำถามได้ครับเชิญครับประเด็นที่เราแจ้งความ112เป็นเพราะว่าใช้ผลเรียกว่าวัคซีนพระราชทานอย่างที่บอกครับวัคซีนพระราชทานเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มใช้นะครับมีคนใช้เรื่องนี้มาก่อนมีคนใช้เรื่องนี้มาก่อนถ้ามันเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนก็ปล่อยเป็นบริษัทเอกชนดีครับมีคนเริ่มใช้เรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงสามารถไปสืบดูกันเองได้ว่าใครเป็นคนเริ่มใช้คำศัพท์นี้ไม่ใช่ผมนะครับคิดว่าเรากำลังบอกอะข้อเท็จจริงคืออะไรครับข้อเท็จจริงคือการจัดซื้อวัคซีนครั้งนี้มาจากเงินของภาษีประชาชนผมคิดว่าอันนี้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลเอาภาษีประชาชนไปสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาบริษัทแอสตราเซเนกาเอาเงินส่วนนั้นจำนวนหนึ่งไปสั่งจ้างบริษัทสยามไบโอไซด์ผลิตนะครับมีการให้ข้อมูลมาว่าบริษัทสยามเนี่ยไม่ได้กำไรครับกำไรใครพูดนะครับคำถามคือเราไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทสยามไบโอไซด์ออกมายืนยันเรื่องนี้เลยหลักการ no profit no loss วัคซีนดีลนี้สยามแอสตราเซเนกาออกมาพูดชัดว่าหลักการของบริษัทเขาคือ no profit no loss ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยแต่กับทุกบริษัทที่เขาทำสัญญาด้วยทั่วโลก no profit no loss นี่คือหลักการของแอสตราเซเนกาเราเคยเห็นสยามไบโอไซด์มาพูดถึงหลักการนี้ไหมครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่ตัวบริษัทสยามไบโอไซด์นะครับเราไม่เคยเห็นหลักการนี้ที่ออกมาจากสยามไบโอไซด์โดยตรงเลย no profit no loss เปิดสัญญาสิครับหลักการนี้ no profit no loss อยู่ใน LOI นะครับอยู่ในหลายเอกสารนะครับที่พูดว่า no profit no loss แต่เป็นของ AstraZeneca นะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่า no profit no loss เปิดเอกสารมาครับว่ารัฐบาลไทยกับสยามไบโอไซด์ AstraZenecaสยามไบโอไซส์มีการพูดคุยหลักการเรื่องนี้ตลอดทั้งซัพพลายเชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ถ้าอยากให้สังคมรู้ก็เปิดเอกสารมาครับง่ายนิดเดียวครับคำถามคือตอนนี้ที่ปีที่แล้วที่พัฒนาต่อไปจากเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับสองโรงพยาบาลนี้มีความคืบหน้าที่ร้อยเต้องบอกว่าเรื่องนี้สืบค้นได้ไม่ยากเลยนะครับไปโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้ก็จะเจอนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่พวกเราใส่ใจอะไรนะครับไปดูโรงพยาบาลก็ได้ฮะเชิญชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดก็เปิดเผยกับสาธารณะอยู่แล้วนะครับเชิญทุกท่านนะครับในฐานะผู้สื่อข่าวช่วยทำความจริงให้ปรากฏหน่อยนึงไปเดินดูในโรงพยาบาลเหล่านั้นนะครับก็จะเห็นได้โอ้ผมต้องขอโทษจริงๆนะฮะจำนวนเนี่ยผมไม่ได้นับครับเลิกนับไปแล้วนะครับใครอธิบายนะครับเปิดเผยข้อมูลว่าอะไรนะครับมีแต่คำพูดใช่ไหมฮะมีใครเห็นไหมครับว่าบริษัทนี้ผลิตยาออกมาขายในราคาเท่าไหร่ต่ำกว่าราคาตลาดจริงหรือเปล่ามีใครเห็นเอกสารชุดนี้ไหมฮะผมอาจจะไม่เห็นก็ได้มีไหมครับนี่ฮะเอกสารหลักฐานที่บอกว่าเอายาออกมาขายต่ำกว่าราคาตลาดจริงๆมีไหมครับผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นแล้วผมจริงๆผม
สามารถยืนยันได้อย่างนี้ว่ามีบริษัทอื่นๆนะครับอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นบริษัทที่ทำกำไรนะครับที่เป็นบริษัทที่แสวงหากำไรนะดังนั้นเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามกับคนที่พูดว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนตกลงยาอะไรผลิตด้วยต้นทุนเท่าไหร่แล้วขายต่ำกว่าราคาทุนจริงหรือเปล่าที่ทำให้ขาดทุนขายต่ำกว่าราคาทุนจริงหรือเปล่าที่ทำให้ขาดทุนลองตั้งคำถามเรื่องนี้ดูครับยาตัวไหนราคาที่ขายตลาดเท่าไหร่และราคาต้นทุนในการผลิตของเขาเท่าไหร่แล้วลองดูว่าเขาขายต่ำกว่าทุนจริงหรือเปล่าเอาพูดง่ายๆเลยนะครับจริงๆแค่คำว่าขายต่ำกว่าทุนก็ต้องอธิบายกับสามกรยาวแล้วนะครับเป็นบริษัทเอกชนใครเคยบริหารงานเนี่ยบริษัทเอกชนก็รู้ว่าขายต่ำกว่าทุนไม่ได้นะครับขายต่ำกว่าทุนไม่ได้นะครับพอเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับดังนั้นฝากตั้งคำถามครับในฐานะที่ทุกท่านเป็นสื่อมวลชนนะครับพอเจอแบบนี้ลองตั้งคำถามดูเชิญครับYour party, the Future Board, has been dissolved not too long ago, a year ago, and if you have been disqualified as a key in that regard. Well, I think the case is politically motivated. I believe in our innocence. I believe that since the inception of the Future Forward Party until today,What we have done and continue to do is for the benefit of the country, for the better future of the children, of our children. So we believe that whatever we have done so far is because we care about this country, is because we care about the future of our children. Nothing that since the inception of the party,Nothing that I have done benefit myself. I'm not here because of personal gain. No. So it's because we challenge the status quo, we challenge the establishment. I believe that all the cases against me, not only this one, are politically motivated. Imagine this. I'm 42, right?Before I'm in politics for 2 years. 40 years of my life, I've never been charged. I've never been prosecuted. Not even one case. Not even one case. But I started politics 2 years. I have, I don't know, countless of cases against me. So, ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะ ผมเชื่อว่าผมอยากอธิบายให้พี่น้องประชาชนไทยเข้าใจด้วยนะครับตั้งแต่ตั้งพัฒนาคตใหม่มาจนถึงวันนี้ไม่มีสิ่งอะไรเลยที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีนะครับไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่เราพูดเพื่อเราทำเพื่อให้ผมและพวกพ้องได้ประโยชน์ไม่มีสิ่งที่พวกเราพูดพวกเราทำทั้งหมดตั้งแต่พัฒนาคตใหม่พวกเราทำเพราะพวกเราใส่ใจกับอนาคตของลูกหลานเพราะพวกเราห่วงประเทศเพราะพวกเราอยากเห็นประเทศที่ดีกว่านี้ผมอายุ42ปีผมทำงานการเมืองมาได้2ปีก่อนผมมาทำงานการเมืองคดีสักคดีเดียวก็ไม่เคยมีไม่เคยขึ้นลงพักที่ไหนไม่เคยต้องเข้าลงเข้าศาลที่ไหนพอทำงานการเมืองปุ๊บนับไม่ถ้วนเลยครับตอนนี้ผมยืนยันอีกครั้งในเรื่องความปรารถนาดีต่ออนาคตประเทศไทยผมยืนยันถึงความหวังดีของเราต่ออนาคตของชาติบ้านเมืองต่ออนาคตของลูกหลานและยืนยันตรงนี้อีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำต่อไปไม่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเลยครับเรื่องคดีของครอบครัวก็คงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการนะครับไม่ใช่เรื่องคดีความที่เกิดขึ้นกับผมส่วนเรื่องความต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของผมผ่านเลยยอดใช่ไหมนะครับเอาข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงที่ผมหนีภาษีจริงๆผมต้องเรียนรู้ด้วยอย่างนี้เหตุผลที่ไม่มาออกมาตอบโต้เนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันเล็กมากมันถ้ามาตอบโต้เนี่ยมันก็จะเข้าทางเขากลายเป็นประเด็นไปเป็นอะไรอีกนะครับแต่ไหนๆวันนี้ก็ถามแล้วนะฮะผมตอบให้ฟังนะครับ
บริษัทเรือยอทนี่นะครับผมขออนุญาตอ่านชื่อบริษัทนะครับผมขออนุญาตอ่านชื่อบริษัทเรือยอทตัวนี้เป็นเรือยอทที่ผมและเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันไปซื้อมาจากบริษัทโบ๊ทลากูนยอทชิ่งเอเชียลิมิเต็ดซึ่งตั้งอยู่ที่ฮ่องกงดังนั้นเราไปซื้อเรือมือสองนะครับไอ้บริษัทเนี้ยที่เป็นเจ้าของเรือลำเนี้ยเขาก็ไปจดทะเบียนที่บริษัทคุกเราไปซื้อเรือมือสองที่จดทะเบียนที่บริษัทคุกมามันก็มีอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยครับบริษัทนี้ซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทเรือที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนี่ทุกท่านก็ไปเช็คได้ไม่รู้จักกันมาก่อนกับเจ้าของไม่ได้มีอะไรก็ซื้อขายกันตามราคาตลาดราคาหน้าตัวปกติดีแล้วไอ้บริษัทที่เป็นเจ้าของเขาไปจดทะเบียนที่บริษัทคุกอ่ะแล้วผมไปซื้อเรือที่มันจดทะเบียนที่บริษัทคุกนะมันไม่มีอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วให้ทุกท่านดูว่าผมเป็นผู้ถูกกระทำยังไงบ้างในเคสนี้เรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเรือไฟไหม้และเรือไฟไหม้เอกสารต่างๆปรากฏชัดว่าเรือไม่ได้ไฟไหม้ด้วยตัวมันเองแต่เป็นการวางเพลิงผมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผมต้องการตรวจสอบผมต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของผมจึงไม่อยากแจ้งความให้เป็นคดีเพราะเดี๋ยวแจ้งความไปเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่จะไปเข้าทางฝั่งโน้นอีกตอนแรกจริงระหว่างที่คิดอยู่ว่าแจ้งความไม่แจ้งความมีตำรวจมาเลยนะครับคำถามคือตำรวจรู้ได้ยังไงผมยังไม่ได้แจ้งความนะครับตำรวจเข้ามาแล้วที่มารีน่าที่สถานที่จอดเรือถามว่าตำรวจรู้ได้ไงตำรวจเข้ามาเสร็จยังไม่มีการแถลงข่าวไม่มีอะไรเลยสำนักข่าวเจ้าหนึ่งเอาไปลงข่าวแล้วเครื่องเรือของผมเสียหายโดนไฟไหม้วางเพลิงเรือของผมเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองซึ่งมาจากเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยทุกท่านลองไปดูไล่ข่าวเลยครับข่าวทุกอย่างมันออกมาเนี่ยเรือไฟไหม้กี่โมงนะครับตำรวจเข้ามาสถานที่กี่โมงสำนักข่าวไหนเอาข่าวไปลงกี่โมงคำถามคือรู้ได้ยังไงทั้งที่พวกเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือเรื่องการเมืองตั้งแต่โดนเพลิงไหม้จึงตั้งใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้นะฮะนี่ทำลายทรัพย์สินผมนะครับเครือข่ายเนี่ยนะดังนั้นเรื่องนี้ผมตอบตรงนี้นะครับขอบคุณครับก็สมแดงเป็นพิจารณาสินทุกคนก็ตรวจสอบได้นะครับลองไปตรวจสอบดูได้ฮะมันไม่มีอะไรมันก็มีอยู่เท่านั้นเองทุกอย่างก็เปิดเผยโปร่งใสหมดนะฮะไม่มีอะไรฮะครับครับคืออย่างที่บอกนะครับถ้ารัฐบาลอยากจะชี้แจงด้วยเอกสารครับขอสำเนาเลยครับขอสำเนาเอกสารที่เซ็นกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ3ดีลนี้ AstraZeneca กับสยามไบโอไซน์ AstraZeneca กับรัฐบาลไทยรัฐบาลกับไทยกับ3กับสยามไบโอไซน์ขอเอกสารทั้งหมดเปิดเผยมาก็รู้ผมยกตัวอย่างเอกสาร AMC Advanced Market Commitment Agreement ระหว่างรัฐบาลไทยกับ AstraZeneca นะครับใน Appendix A นะครับใน Appendix A ข้อ 3.4 มีการระบุแบบนี้ขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 3.4 Goals and Target Groups who will receive benefits from the project Bullet ที่ 2The project also benefits Siam Bioscience by contributing to its technical capability and expertise as well as by contributing to its international reputation as a world-class vaccine manufacturer. This benefit implicitly extends to the wider Thai biopharmaceutical industry. Appendix A ของ Advanced Market Commitment Agreement เขียนชัดเจนว่าบริษัท Siam Bioscience เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากดีลนี้การตรว
คืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าจะทำแบบนั้นมันต้องมีเอกสารพร้อมสิ่งที่เราได้เรียกร้องไปก็คือเปิดเอกสารมาสิครับให้สังคมช่วยกันตรวจสอบถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงก็เปิดเอกสารครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญครับผมคิดว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับอย่างที่ผมบอกเราปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าอันดับหนึ่งวัคซีนที่เราซีเคียวแล้วหรือมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างชัดเจนแล้วเนี่ยมันแค่ 21.5% ของจำนวนประชากรซึ่งมาเลเซียไปถึง70แล้วไต้หวัน40กว่าบางประเทศเกิน100ไปแล้วเราฉีดช้ากว่าคนอื่นด้วยมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แล้วบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเหตุผลอย่างนี้เพราะในเอกสารทั้งหมดเราไม่เห็นเลยว่าหลังจากเจรจากับแอสตราเซเนกาอยู่หรือในระหว่างเจรจากับแอสตราเซเนกามีความพยายามที่จะปิดดีลอื่นจริงๆไม่มีไม่เห็นในเอกสารที่ไหนเลยว่ามีความพยายามที่จะปิดดีลอื่นให้ได้ในไตรมาส3และไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับพอมาพูดเรื่องนี้แทนที่จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้สิ่งที่คุณประยุทธ์ทำก็คือการใช้มาตรา112เพื่อมาปิดปากคนที่วิพากษ์วิจารณ์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณประยุทธ์อ้างเสมอเรื่องความจงรักภักดีเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มานะครับทำให้มาบิดเบือนมากบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเองผมต้องบอกว่าน้องชายผมนะครับได้ออกเอกสารการแถลงข่าวชี้แจงต่อกรณีนั้นมาแล้วนะครับถ้าอยากทราบความคิดเห็นของน้องชายผมก็ไปดูในแถลงการฉบับนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นความจงใจของของรัฐบาลนะครับที่มาจากการสืบทอดอำนาจที่พยายามกดดันผมนะครับให้หยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่พวกเราไม่ยอมแพ้นะครับขวัญกำลังใจพวกเราดีพวกเรานะครับผมและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทั้งหมดยังยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไปนะครับอย่างเข้มแข็งขอบคุณสำหรับกำลังใจที่พี่น้องประชาชนทุกคนมอบให้กับเราในช่วง2ปีที่ผ่านมาการเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่มีกำลังใจจากประชาชนพวกเราไปต่อไม่ไหวครับA few things that we plan to do this year. First of all, we will focus on the municipality elections, upcoming municipality election that will be in the last week of March 2021.And then at the Obotor level, which I don't know, maybe May or June this year. And then there will be the mayoral election of Pattaya, that would, I don't know, probably be in July, August. So we will focus on these municipality elections.We will continue to campaign on issues that are important to the future of our country. For example, constitution amendment. For example, military reform. For example, monarchy reform. For example, decentralization. So these.Important issues will be focusing on campaigning on promoting the importance of this issue to the general public. But do you think that the legal challenges against you are going to hinder you in any way or slow you down? Definitely. I mean,
if you look at the time and the resources we spent on managing these cases, it's huge. It's huge. So I think one of the tactics that they are using against us is to make us distract. These are the distraction. They want us to spend time on these things. They want us to spend money on these things. They want us to lose focus. They want us to lose our morale because of these persecution and cases. But no, I refuse to surrender. They will not succeed. Going back to the COVID pandemic, you already criticized the government about the COVID vaccine policy, but there's no denying that at least the first time around, compared to other countries, Thailand has done somewhat of a job in containing the virus. Mm-hmm. The question that some people have been asked, like, if this government would have taken the charge, but in a position like you would have been, mm-hmm. would you have done anything different? Well, I think you have to come back to the principle of the proportionality. There's nothing wrong with lockdown, you know, but the measures that you designed for the people have to be proportionate to the lockdown measures. It's always a balance, and let me tell you, there's no perfect balance between economic impact and the attempt to contain the spread of the virus. You need to balance always. But what we see, okay, they have done good here, but here, no. The measures have to be proportionate. It's the principle of proportionality. Second, not only proportionate, it has to be equal. The concept of equity. You see the measures that given to, like I said earlier, king power, you know, they benefit hugely from the government measure to compensate the duty-free shops, and that worth billions, right? And that's what made February 2020. While general public, you receive compensation for the lockdown in May, in June. So you have to bear in mind the principle of proportionality and the principle of equality. เอกสารทุกอย่างที่เราเห็นที่เรามีมันระบุชัดว่า3ดีลนี้ไม่ได้เป็นเอกเทศจากกัน3ดีลนี้มันคือดีลเดียวพูดง่ายๆมันคือดีลเดียวไม่ได้ตั้งอยู่อย่างเป็นเอกเทศไม่ได้เจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระต่อกันไม่ใช่นะครับรัฐบาลเพื่อแสดงความจริงใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นขอให้เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานในการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบันทึกข้อตกลงในลักษณะที่เป็น MOU ในลักษณะที่เป็น LOI รวมถึงสัญญาที่เป็น agreement ทั้งหมดให้กับประชาชนเรื่องนี้ก็จบถ้าผมดูเอกสารชุดนี้แล้วผมคิดว่าผมแฟร์พอถ้าผมดูเอกสารต่างๆชุดนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่ผมว่าเดี๋ยวผมออกมาขอโทษได้บอกว่าสมมติฐานผมผิดแต่จากเอกสารที่มีอยู่ผมเห็นได้ชัดว่ามันเป็นดีลเดียวกันอันดับที่1และอันดับที่2ไม่มีการเปรียบเทียบเอกชนบริษัทอื่นมีเอกชนเดียวที่อยู่ในดีลนี้มาตั้งแต่แรกไม่มีการเปรียบเทียบนะครับอยากมีอะไรจะบอกกับคนที่เขาเป็นคนคิดเริ่มแน่นตามประเทศไทยยังมีความหวังประเทศไทยยังมีความหวังจริงๆมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยกลับไปเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ปกติคนที่ทำให้สังคมแตกแยกกันทุกวันนี้ไม่ใช่ผมนะครับผมยืนยันอีกครั้งการกลับมาเรียกร้องประชาธิปไตย
กลับมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมกลับไปเป็นสังคมที่มีนิติรัฐนิติธรรมทุกคนอยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันกฎหมายถูกบังคับใช้ต่อคนทุกคนอย่างเสมอภาคกันให้อำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันการเรียกร้องสังคมแบบนี้เป็นการทำให้สังคมแตกแยกหรือครับการเรียกร้องให้ไปสู่สังคมแบบนี้มันเป็นการทำให้พ่อแม่กับลูกๆทะเลาะกันหรือครับใครกันแน่ที่ใช้วาจาแห่งความเกลียดชังเครือข่ายไหนกันแน่ที่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จโจมตีเราตลอดเวลาแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกกันสังคมแตกแยกกันใครกันแน่ถ้าผมอยากจะบอกอะไรได้หยุดเถอะครับกลับมาเถอะครับยังมีโอกาสมีความหวังอยู่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกลับมาทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นปกติเป็นสังคมที่มีอารยะเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วเถอะครับร่วมแรงร่วมใจกันยังเป็นไปได้อยู่ถ้าผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมก็อยากจะบอกตรงนี้อีกครั้งตั้งแต่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองไม่เคยมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยคิดถึงชื่อเสียงตัวเองไม่เคยคิดที่จะเอาภาษีประชาชนมาเป็นสมบัติของตัวเองไม่เคยคิดถึงตำแหน่งไม่เคยอยากเป็นส.ส.ไม่เคยอยากมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าต้องเป็นเพื่อผลักดันสังคมไม่ไปสู่จุดนั้นก็ต้องเป็นก็พร้อมที่จะเป็นผมถามว่าสังคมที่ผมอยากเห็นไม่ใช่สังคมที่คุณอยากเห็นหรือครับผมถามว่าสังคมที่อยากผมอยากให้เป็นไม่ใช่สังคมที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อยากให้เป็นหรือครับยังมีเวลาครับมาร่วมกันเถอะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ